ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะคะรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422-1606นะคะสำหรับวันนี้3ท่านอาจารย์ก็จะมอบนะคะเทพเจ้าไฉเซิงเอี๊ยเป็นเนื้อผงให้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงอีก3ท่านค่ะเป็นบรมครูพระพิราบนะคะเนื้อทองเหลืองที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์นี้นะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมได้รับชมเรื่องราวเมื่อสักครู่ของคุณแดงเนี่ยนี่เป็น1ชีวิตแล้วก็1ครอบครัวในโครงการวิลเคราะห์มหากุศลคืนชีวิตนะคะเรายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องยังมีอีกหลายร้อยชีวิตนะคะที่เขารอคอยความช่วยเหลือกันอยู่นะคะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกันนะคะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจได้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนทรัพย์เองก็ตามตามชื่อบัญชีด้านหน้านี้นะคะเมื่อเชื่อค่ะว่าตรงนี้แหละจะเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังแล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญให้พวกเขาได้ต่อยอดนะคะได้มีกำลังใจอย่างบางครอบครัวเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสนำปัจจัยตรงนี้นะคะไปต่อยอดเรื่องของอาชีพกันด้วยนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันได้นะตามชื่อบัญชีด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะนอกจากนี้อย่าลืมนะคะ5และ6เมษายนเรามีนัดกันที่นี่นะคะ Miracle Channel นะคะที่กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะที่ทุกๆคนศิษย์มีครูทุกคนค่ะคิดดีทำดีปฏิบัติดีน้อมนำลึกถึงพระคุณครูพระคุณที่3ในราคาที่หล่อหลอมชีวิตเรามาตั้งแต่เด็กจนโตนะคะครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะคะที่เราได้มีโอกาสได้ขอพรจากท่านปีนี้เราจะมากราบไหว้นะขอพรครูอัฏฐารวมไปถึงขอพรบรมครูด้วยนะคะ 5-6 เมษายนต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะเพราะว่าของขวัญครูรออยู่เพียบเลยสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นเราให้สิทธิ์ถึงแค่สิ้นเดือนมีนาคมนี้ครูไม่เคยทิ้งใครเพราะใครที่เคยเป็นครูก็จะรักสิทธิ์มีครูนี่แหละนะคะตามนั้นเลยเหมือนคำที่บอกว่าครูบาอาจารย์จริงๆไงเวลาผมไปบ้านไปรายการจะเห็นว่าเป็นกันเองมากนะครับสบายๆเราไม่ใช่เทวดาเป็นมนุษย์เทวหัวใจเทวดาค่ะพระอาจารย์เมธันบอกครับจะทำได้เลยแล้วสบายสบายชีวิตอ่ะไม่มีคำช่องว่างระหว่างนะศิษย์กับครูไม่มีคำว่านะพิธีกรกับนักจัดรายการกับแฟนรายการแต่มีคำว่าคนในครอบครัวแล้วก็อยู่สบายกินสบายคือถ้าเกิดได้เจอกันจริงๆจะรู้เลยครูอัฏฐานนี่คือดูแลทุกท่านนะมีทั้งรอยยิ้มดูแลทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนั่นคือสิทธิ์ของครูนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นคนที่ครูรักทุกๆคนแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่รักครูเนี่ยนะพยายามสามัคคีกันสามัคคีทำมันอยู่ได้สามัคคีเพศนะฮะมันก็จะมีความชิบหายกับครูพอแตกแยกกันน่ะสุดท้ายแล้วก็ปีเมืองขึ้นละคนนี้เป็นหนองปวดไม่มีทางนะผมรักทุกคนเท่ากันหัวใจครูเนี่ยต้องรักทุกคนถ้าลำเอียงมันก็ไม่มีใครรักเรานะฮะฉะนั้นของขวัญครูนะครับสามัคคีกันสามัคคีคือพลังเนี่ยอย่างเงี้ยจะได้ต่อยอดฟื้นคืนชีวิตสร้างโบสถ์แต่ถ้าท่านแตกแยกกันทะเลาะกันแล้วก็โทรไปกันงี้นะจานถาก็ลำเอียงโอ้โหเสียใจนะไม่ได้โทรหามั่วเลยครับถ้าท่านไม่พอใจครับเนาะแม่บอกว่ามารวมกันเป็นสามัคคีธรรมให้ครูมีรอยยิ้มกันนะโดยเฉพาะปีนี้กำลังใจเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนี่ๆๆอ๋อมาสักครู่นี้ตอนพูดคุยกันไม่พลาดทักช็อตนึงวันนี้เป็นวันเกิดของคุณชีวนนท์เมื่อกี้นั่งสนทนาเรื่องฟื้นคืนชีวิตสนทนากับพี่เขาพี่แดงนะก็เห็นชื่อคุณชีวนนท์พันชโกเห็นไหมจดทั้งชื่อนามสกุลวันนี้เบิร์ธเดย์เขาก็มอบนะเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยให้หนึ่งองค์ด้วยเห็นไหมล่ะถูกสามวันเกิดนะครับนะท่านที่เกิดวันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนนี้รวยเงินลาบล้นพ้นภัยด้วยบารมีเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนะครับนี่แหละเป็นเนื้อผงด้วยนะคะก็ผ่านพิธีมาสดๆร้อนๆเลยมอบให้คุณชีวานนท์ท่านแรกนะคะมา SMS กันเลยดีกว่าคุณปริยนันท์ค่ะมอบไปเลยครับจะขายบ้านได้เมื่อไหร่คะขายบ้านได้ตอนนี้นะฮะขายได้ละจ้ะมอบไป1องค์ให้คุณปริยนันท์ได้แล้วก็เดี๋ยวรายการจบก็มีคนโทรมาค่ะครับ SMS ต่อมาค่ะเอ้าไม่เชื่อก็จะเชื่อไม่เชื่อก็ดูต่อไปแล้วกันคุณอาพรพัฒน์รบกวนขอลายเซ็นอาจารย์ค่ะได้เลยครับเห็นไหมล่ะลายเซ็นขายดีจะตายคือเซ็นสวยรวยทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคด้วยลายเซ็นทั่วถาครับแล้วอย่าลืมนะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณSMS ต่อมาคุณปันณพัฒน์ค่ะอ๋อปันณพัฒน์นะหมอนัดผ่ากระดูกสันหลังคดนะนัดคุยวันที่15มีนาคมนี้ขอเลิกผ่าตัดด้วยนะครับถ้าวันที่15วันอะไรนึงเว้ยวันที่15มีนานะครับ15มีนาวันอังคารค่ะวันอังคารใช่มั้ยครับถามว่านัดคุยแต่เลิกผ่าเนี่ยเลิกผ่าเนี่ยจริงๆมันดีตั้งแต่วันที่ 2-3 เมษายนนะต้นๆนั้นนะครับเอาง่ายๆเอาชัดๆเลยวันที่2เมษายนนะครับตรงนั้นแหละถ้านัดผ่าได้
นะเคลียร์ได้ก็ไปแล้วก็มีอีกทีนึงนะฮะถ้าจะรอไหว้ครูก่อนก็มีอีกวันนึง2เมษากับวันที่เดี๋ยวสักครู่นะก็ไป27เมษาเลยนะครับประมาณนั้นนะฮะบวกลบแล้วแต่คุณแต่ว่าในช่วงนี้กำลังดีนะหัวก็ต้นเมษาช่วงเมษาดีครับผ่าแล้วดีนะครับผ่าไม่ใช่ผ่าแล้วดีผ่าเจ็บนิดนึงแต่สุดท้ายก็ทุเรานะครับประมาณนั้นเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาที่คุณคุณแดงคุณแดงนี่ขาประจำเจอกันตลอดนะฮะดีใจจริงๆนะแล้วก็ถามว่าลูกกุมารอยู่ไหมคะไม่อยู่โทรหาเลยกุมารยังอยู่นะเพราะว่าพ่อสวดมนต์ดังแม่นะฮะเรียกทรัพย์ดังๆเขาเรียกทรัพย์ก็คือต้องปฏิบัติธรรมคนหนึ่งเจริญสมาธิคนหนึ่งรักษาศีลเยอะหรือทำทั้งสองอย่างเลยลูกกุมารก็อยู่มาปกปักและอภิบาลรักษาดีนะครับคุณแดง SMS ต่อมาค่ะระยองนะครับคุณยงยุทธงานเงินเป็นยังไงคะงานช่วงนี้ขาขึ้นแต่การเงินยังรั่วรินแล้วก็ไม่ค่อยส่งเสริมเติมเต็มเรื่องการเงินเท่าที่ควรฉะนั้นคุณต้องระวังรัดกุมตั้งแต่เดือนนี้มีนาเมษาพฤษภาโล่งใจครับยงยุทธSMS ต่อมาค่ะงานลายเซ็นให้คุณยงยุทธด้วยเนาะครับนี่ฮะครับคุณสุภาพรเงินจะดีขึ้นบ้างไหมคะนะคะไม่ดีเลยอะไรดีมีแต่ปัญหากับปัญหาแล้วเวลาเราทำแล้วเนี่ยในส่วนที่ของคุณทำเนี่ยเหมือนเราหวังน้ำบ่อหน้านะครับทำอะไรก็ไม่สบความสำเร็จหรือว่าทำอะไรแล้วรอชะลอตัวเรื่องการเงินอ่ะเดี๋ยวมอบเทพเจ้าใจสิงเอียให้นะครับเสริมความมั่นคงการเงินดีครับให้คุณสุภาพรนะอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณจิรศักดิ์นะคะเลขบัตร366เลขบ้าน439งานกับโชคลาภเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนนะเอาเลขบัตรไว้วันศุกร์นะแต่เลขบ้านก่อน439เลขนี้เป็นเลขที่ค่อนข้างนะจะต้องนะรัดกุมกับเรื่องของการเงินการเงินออกแล้วนะตั้งแต่เดือนเนี้ยเดือนนี้ประมาณกลางเดือนนี่วันที่อะไรแล้ววันนี้วันที่10แล้วค่ะอีก 4-5 วันนะมันจะรั่วรินไปจนถึงประมาณนะฮะเมษาไปปลายฉะนั้นมีนากลางเดือนจนเมษาไปปลายแค่นั้นแหละฮะจะหนักวิธีแก้ไขก็คือแปลสภาพให้ไวนะในสภาวะทรัพย์เนี่ยมันเกิดขึ้นแน่แต่เพียงแต่ว่าคุณรัดกลุ่มได้ไหมกับเรื่องการลงทุนหรือว่าการเรื่องการตัดสินใจเพราะช่วงนี้เหมือนเอาปัญหาคนอื่นมาใส่ตัวเราสุดท้ายเอาทรัพย์เราไปให้เขาเจ็บตัวและเหนื่อยใจเว้นช่วงมานิดนึงนะครับจิรศักดิ์ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ